นิ้งกุลสตรีโพสต์ภาพรอยช้ำทั้งตัวต้นเหตุโรคแปลกโดนเจาะเลือดไป6หลอดแทบเป็นลมอดีตนางเอกดังนิ้งกุลสตรีสิริพงษ์ปรีดาวัย46ปีหลังจากลาจากวงการบันเทิงไปเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินดังแต่งงานมีชีวิตคู่สุดแฮปปี้ล่าสุดนี้เจ้าตัวโพสต์ถึงอาการป่วยระหว่างทำการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณว่าต้องทำการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ซึ่งอาจจะใช้ของตนเองหรือว่าของน้องหรือว่าอาจต้องใช้สเต็มเซลล์ของผู้ที่นำมาบริจาคผ่านทางศูนย์บริจาคโลหิตสภากาชาติไทยหลังจากทำการเจาะเลือดเมื่อวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากก่อนหน้านี้เริ่มสังเกตพบรอยช้ำตามร่างกายหลายจุดเป็นสีเขียวอ่อนๆโดยไม่ทราบสาเหตุจึงเข้ามาพบแพทย์เพื่อทำการรักษาอาการเบื้องต้นที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาแพทย์เจาะเลือดไปตรวจแล้วแต่ว่ายังไม่พบสาเหตุของโรคจึงประสานขอย้ายมาที่โรงพยาบาลสิริราชกระบวนการรักษาต้องดำเนิน3คอร์สใช้เวลาดำเนินการคอร์สละ3สัปดาห์โดยต้องมีท่อเจาะติดกับเส้นเลือดใหญ่ที่ต้นแขนและต้องติดตัวท่อชิ้นนี้กลับบ้านโดยต้องห้ามโดนน้ำไปตลอดช่วงที่ทำการรักษาและข้อสำคัญก็คือต้องระวังการติดเชื้อในช่วงนี้ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรักษาก่อนจะเข้ารับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ในช่วงการรักษาคอร์สที่3ขณะนี้ยังวินิจฉัยไม่ได้ว่าอดีตนางเอกป่วยด้วยโรคอะไรรักษาตัวด่วนหายไวๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ